ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายรับฟังรายการสารธรรมยามแลงดำเนินรายการโดยพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เชิญรับฟังเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านธรรมะสวัสดีสวัสดีเมื่อค่ำยามแลงต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการสารธรรมยามแลงรายการสารธรรมยามแลงดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการอยู่ด้วยกันตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงแลงณที่สถานีวิทยุแห่งนี้FM 104.50 วัดฝ่ายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุ FM 100.25 วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาสถานีวิทยุ 106.25 มนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่ม 98.75 วัดห้วยตองซัก 88.25 วัดสี่ปันเงินอำเภอสันป่าตองแล้วก็ที่ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอตลอดจนถึงท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านระบบออนไลน์ YouTube กา Facebook กาของวัดฝ่ายหินที่ได้ถ่ายทอดเสียงให้ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่ขณะนี้ขอบคุณทุกคลื่นทุกสถานีขอบคุณเจ้าหน้าที่ดีเจผู้บริหารทุกคลื่นทุกสถานีที่ได้อำนวยความสะดวกเกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้าน15นาฬิกา3นาทีประกันวันนี้เป็นวันจันทร์ที่1เดือนพฤศจิกายนพ
พุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือนเกียงเหนือแฮม11ค่ำเดือนเกียงเหนือแฮม11ค่ำพร่ำว่าเป็นวันจันทร์มาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการสารธรรมยามแลงดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์สลับสับเปลี่ยนกับครูบาอาจารย์ตนอื่นญาติโยมได้ฟังอย่างติหลากหลายท่านผู้ฟังญาติโยมชีวิตคนเฮาก็เหมือนถูกจองจำโดยมีโลกแก่นี้เป็นที่ขังเฮาเป็นโลกที่เป็นคุกขนาดใหญ่ทันทีที่เฮาลืมตาพอโลกเฮาก็จะต้องผจญกับภัยหลายอย่างแล้วก็ทำให้มนุษย์เฮาถึงแก่ความตายได้ทุกนาทีทุกวินาทีเหมือนเฮาทั้งหลายนี่ลอยคออยู่กลางทะเลที่มีคลื่นทะเลโหมกระหน่ำตัวเฮาก็มีแต่จะจมลงเป็นอาหารของสัตว์ในทะเลภัยในชีวิตก็เหมือนกันบอกกองเฮาเกิดมาก็มีภัยต่างๆที่ดักซุ่มอยู่ภัยโดยมรณะภัยภัยที่เกิดจากการจะต้องได้ออกมาจากท้องแม่บางคนก็ตั้งแต่อยู่ในท้องยังบัดตันได้เกิดออกมายังบัดตันได้ลืมตาพอโลกบางคนก็สูดอากาศด้วยตัวเองมืนตาพอโลกได้บักกี้นาทีศรัทธาญาติโยมชราคือความแก่ก็เป็นภัยอย่างหนึ่งพยาธิก็คือภัยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นภัยที่ไปอยู่ตั้งหน้ารอดักเฮาศรัทธาญาติโยมอันนี้มาทุกทิศทุกทางเอาทั้งหลายจะหลีกเลี่ยงไปไหนก็บ่ได้ท่านผู้ฟังญาติโยมนอกจากนั้นก็ยังมีภัยที่เกิดจากคนพาลภัยที่เกิดจากผู้บ่หวังดีภัยที่เกิดจากหมู่มิจฉาชีพคนที่มีมิจฉาทิฐินอกจากนี้ก็ยังมีภัยธรรมชาติทำลายอย่างภัยน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวที่จะต้องอพยพคนหนีที่เฮาหันตามทีวีตามสื่อตามเฟซบุ๊กตามไลน์ที่เปิ่นเอามาเฮือพอนะบางท่านบางคนก็ประสบด้วยตัวเองบางครั้งบางทีก็เฮารอดมาได้อย่างใดเกือบเอาชีวิตบ่รอดแล้วตัวอี้ก็ยังบ่พอนะศรัทธาญาติโยมก็ยังมีภัยที่เกิดจากผลกรรมที่เฮาเคยทำไว้ในอดีตตัวส่งผลมาถึงจัดนี้เมื่อตัวมาตันศรัทธาญาติโยมบ่ว่าอันยังเฮาเคยเบียดเบียนสัตว์ก็เฮาก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประจำตัวสารพัดเฮาเคยพูดเท็จเฮาเคยโกหกก็จะทำให้เฮาเป็นคนที่มีความจำเลอะเลือนหลงลืมเฮาเคยไปลักขโมยเฮาไปคดโกงเปิ้นเมื่อโดนจับได้ก็จะต้องถูกจับถูกปรับถูกลงโทษอกุศลกรรมที่เฮาเคยทําไว้นี่เฮาจะจําก็ดีบ่จําก็ดีเมื่อถึงเวลาผลของวิบากกรรมนั่นปรากฏแล้วเฮาก็จะได้รับความทุกข์ทรมานการที่เฮาต้องตกอยู่วงล้อมของภัยตั้งหลายแบบดิ้นบ่หลุด
เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดต้องทุกข์ทรมานกันอยู่อย่างนี้นับพบนับชาติบ่ท้วนพ่อเฮาถูกเครื่องผูกเครื่องผูกรัดมัดไว้เครื่องผูกที่มัดเฮาไว้นั้นคือความยินดีพอใจในกามโยคะคือยินดีพอใจในกามคุณใครฟังเสียงม่วนม่วนใครกินอาหารอร่อยอร่อยใครหันรูปสวยรูปงามใครสัมผัสที่ดีใครได้กลิ่นที่หอมได้นึกอันยังดังชอบใจดังใจหวังอันนี้เปิ้นฮ้องว่ากามคุณทั้งนั้นเปรียบเสมือนเชือกเกลียวแรกที่มัดตัวเฮาไว้อันที่สองภวะโยคะคือความยินดีพอใจในรูปประชานอรูปประชานมาตัวเฮาติดอยู่กับรูปภพอรูปภพแปลว่าจะได้แปลว่าเมื่อได้ปะความสุขจากการที่ใจเฮาเริ่มสงบเฮาปฏิบัติจนสมาธิได้เป็นฌานบางทีก็ติดอยู่ในความสุขที่อารมณ์ได้ฌานเมื่อละจากโลกไปก็ไปเกิดเป็นพรหมอรูปพรหมก็ยังบ่พ้นที่จะถูกจองจำก็ยังบ่พ้นในภพสามบ่กองมดบุญแล้วก็จะต้องไปเจอภาวะไปปะภัยต่างๆแถมเหมือนเดิมทิฏฐิโยคะคือความยึดมั่นถือมั่นความคิดความหันที่ผิดบ่เข้าใจว่าอันยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีความหันผิดว่าพ่อแม่บ่มีกุลโลกนี้โลกหน้าบ่มีเนี่ยหันว่าตัวเองจะพ้นทุกข์ได้นี่ก็จะต้องเปิ่งการอ้อนวอนต้องไปอ้อนวอนต้นไม้จอมปวกต้องไปอ้อนวอนต้นไม้ต้องไปอ้อนวอนแม่น้ำต้องอ้อนวอนเดือนดาวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ตัวเก่าหลงเข้าใจผิดมีความหันผิดอันนี้เป็นทิฏฐิโยคะแต่บ่ได้ปฏิบัติตัวเองเลยประการต่อมาอวิชชาโยคะคือความบ่ฮู้แจ้งในพระสัทธรรมเนื่องจากความสว่างเป่งแจ้งของใจเฮานี่ยังบ่พอเฮาก็เลยบ่หันอริยสัจ4เฮาบัดตันได้พิจารณาว่าต้นเหตุแห่งทุกข์คืออันหยังจะดับทุกข์ได้อย่างใดแล้วหนทางดับทุกข์เฮาก็พอบ่หันเครื่องผูกมัดหมู่นี้นี่ญาติโยมก็เหมือนเชือกเหมือนเชือกเส้นน้อยๆ4เส้นแล้วก็ฟันกันเป็นเกลียวเป็นเชือกเส้นใหญ่มัดตัวเฮาไว้เนี่ยคือเฮาทั้งหลายทุกคนจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่บ่ฮู้จักจบจักสิ้นสัตว์โลกก็ต้องพบกับภัยทั้งหลายดิ้นกันบรรลุจิตก็เลยบ่พบกับความเกษมบ่ได้พบกับความสุขก็มีสุขอยู่บนโลกเนี่ยแบบสุขสุขดิบดิบจะหาสุขแท้ก็บ่ได้หาอย่างใดก็บ่ปะในที่สุดก็หลงเพลิดเพลินไปวันวันคำว่าจิตหลุดพ้นหรือว่าจิตเกษมนี่ก็คือสภาพที่บ่มีเครื่องร้อยรัดอะหยังโยคะหรือว่าเครื่องผูกเชือกที่เป็นเกี่ยวผูกวัดผูกมัดไว้นี่เนี่ยจะได้เฮาถึงจะคือมันปุ๊ดขาดไปเลยนั้นก็คือจะต้องปฏิบัติจิตเฮาก็เอากำหนดเหมือนนกที่ถูกปล่อยจากกรงบ่มีอะหยังมาเป็นเครื่องอึดอัดแถมต่อไปก็เลยมีความสุขอย่างที่เ
ข้าใจว่าเป็นสุขจากการหลุดพ้นญาติโยมทั้งหลายก็มีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังเหมือนกันในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องราวของพระเถระรูปหนึ่งท่านที่เคยได้ฟังแล้วก็ฟังแหมเนาะพระเถระรูปนี้ชื่อว่าพระสุปิยะเถระเพิ่นได้เกิดเป็นลูกของคนเฝ้าป่าเหี้ยวเฝ้าป่าจ้าอยู่ในเมืองสาวัตถีตั้งแต่เป็นละอ่อนก็จะได้รับการดูถูกเหยียดหยามจากเพื่อนฝูงเป็นประจำเพราะคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับศพนี่ก็สมัยนั้นก็บ่เป็นที่ยกย่องของคนแล้วท่านสุปิยะนี่ก็จะโดนล้อเลียนแล้วก็โดนเปื้อนแกล้งเป็นประจำชีวิตของท่านตั้งแต่ละอ่อนจนถึงใหญ่จนถึงชราจนถึงเฒ่าแก่ก็เป็นชีวิตที่น่ารันทดหดหูเมื่อพิจารณาหันว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้ก็เลยมุ่งเสาะแสวงหาทางหลุดพ้นก็ได้เข้าไปหาพระโสปกะเถระซึ่งเคยเป็นเพื่อนฮักกันมาก่อนไปขอฟังธรรมที่สำนักของพระโสปกะเถระเมื่อฟังธรรมแล้วก็เกิดความสลดสังเวชว่าเฮามีชีวิตที่น่าลันทดเกิดมาก็เป็นลูกคนเฝ้าไปเหี้ยวโดนเปื้อนๆล้อเลียนตั้งแต่น้อยจนถึงใหญ่นี่เฮาบ่เคยปะความสุขอันหยังเลยก็พิจารณาว่าเฮาจะอยู่กับการครองเรือนนี่ก็เป็นภาระที่นักหน่วงมีกะเรื่องทุกอกทุกใจแล้วการหาโอกาสที่จะทำใจให้บริสุทธิ์นี่เป็นไปได้ยากสุปินะเปิ่นก็ตัดสินใจออกบวชตัวเจ้าหมู่ก็คือพระโสปกะเถระออกบวชได้บักกี้วันญาติโยมเนื่องจากท่านมีจิตที่ปร่งสังเวชอยู่แล้วบอกกองเอาใจปิกมาอยู่ที่อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนใจบ่ออกห่างจากการปฏิบัติในที่สุดก็บรรลุอรหันต์เป็นผู้ที่มีจิตเกษมบ่มีกิเลสเครื่องร้อยลัดจากเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนี่ศรัทธาญาติโยมเขาจะหันได้ว่าการหุจักปล่อยวางภาระอัดนักน่วงจะนำใจปิกมาไว้ติดตั้งเดิมบนฐานเดิมมีอานิสงส์นักขนาดนี้เขาจะเข้าไปพบกับความจริงที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่การทำสมาธิภาวนานี่เป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายสามารถที่จะทลายเชือกที่มันมัดร้อยลัดเราศรัทธาญาติโยมให้เราหมั่นฝึกฝนอบรมตัวเองอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังญาติโยมสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบอกว่าจะเป็นกายวาจาเนี่ยล้วนมาจากความนึกคิดของจิตใจเนี่ยเหอเกิดภาพต่างๆอย่างญาติโยมเขานั่งฟังอาตมาอย่างเนี้ยเกิดไปสะปะมันไปไก่นะเว้ยไปไก่แท้ๆจิตของเฮานี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นตึงดีตึงบ่ดีนะญาติโยมแต่ถ้าเขาพิจารณาเขาก็จิตนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนะเมื่อเขาใส่ความพยายามเข้าไปความสำเร็จก็จะเกิดมาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามก็จะมีแห่งพักดันอยู่ในใจเขานี่
แล้วก็ไหลออกมาเป็นกรรมอู้ที่ดีเป็นการกระทำที่ดีผลก็คือสำเร็จสมปรารถนาความคิดที่แตกต่างกันก็คือผลที่แตกต่างกันหลายคนอาจสงสัยว่าเป็นจะได้คนเฮาถึงต่างกันในเรื่องฐานะในเรื่องความเป็นอยู่รูปร่างหน้าตาสติปัญญาสิ่งเหล่านี้เนี่ยญาติโยมล้วนแล้วแต่เป็นผลิตผลมาจากจิตของเฮาทั้งนั้นมาจากความคิดของเฮาทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเฮามีจิตดีกับดีเฮามีความคิดดีกับว่าบ่ดีถ้ามีความคิดดีดวงจิตดีแจ่มใสมันเฮือดันรักษาศีลภาวนาเฮาก็จะได้รับผลดีแต่ถ้าดวงจิตบ่ดีเป็นจิตที่ขุ่นมัวกึดบ่ดีก็ตรงกันข้ามผลก็ตรงกันข้ามฉะนั้นญาติโยมจะดีจะให้ก็อยู่ที่ใจของเฮาท่านผู้ฟังทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธองค์ทรงสั่งสอนเฮ้อพุทธบริษัทเฮ้อมีความฉลาดในการกำหนดจิตตัวเองถ้าหากว่าเฮายังบ่ฮู้ว่าระจิตของตัวเองเฮาก็บ่ต้องไปฮู้ว่าระจิตของคนอื่นอย่างน้อยเฮาต้องฮู้ใจตัวเองหูเต้าตันกิเลสที่มันจะสอดแทรกเข้ามาที่มันอาศัยช่องจังหวะเฮาเฮือช่องว่างเมื่อใดเผลอเมื่อใดมันมาเลยญาติโยมมันจ้องอยู่หั่นนะศรัทธาญาติโยมฉะนั้นเฮาควรจะเฮือใจของเฮาเนี่ยมีแต่กุศลบ่เฮืออกุศลมันได้ช่องนะอย่างญาติโยมเขาตื่นเจ้าขึ้นมาก็อาบน้ำฟังธรรมบ่ายมาก็ฟังธรรมจิตที่เป็นกุศลนี่จะรอเลี้ยงอยู่หั่นอกุศลมันบ่ได้ช่องแต่คราวใดที่เฮาบ่ได้กำหนดเนี่ยอกุศลมันได้ช่องได้ห้อมแล้วมันโจมตีทันทีเหมือนโรคภัยไข้เจ็บถ้าร่างกายของเฮาขาดภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอโรคต่างๆมันก็ได้ช่องโจมตีทันทีญาติโยมเพิ่นเฮากำหนดที่ไหนคือกำหนดลมหายใจเฮาเนี่ยชัดที่สุดนะเอาลมหายใจของเฮานี่เอากำหนดไปเลยๆดูจิตตัวเองบ่เฮากิเลสมันได้ช่องถ้าเฮามีถ้าเฮามีความโกรธถ้ามีความโลภถ้าเฮามีความหลงอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นถึงสามอย่างนี้นะฮือเฮามาพอจิตฮือมาควบคุมใจตัวเองบังคับใจของเฮาบ่ฮือกึดไปในทางที่บ่ดีอู้ไปในทางที่บ่ดีทำไปในทางที่บ่ดีเพื่อจะปิดช่องอกุศลนั้นแต่ถ้ามันมีเจืออยู่หั่นจำนั้นมันจะห้องเจ้าหมู่มันมาละเมื่อเฮาเกิดบ่ดีจิตที่เป็นอกุศลเกิดกิเลสเข้ามาแทรกแถมเอาไปเอามาญาติโยมทั้งหลายโอ้รู้เลยคนนั้นก็จะหันไปทำสิ่งที่บ่ดีอย่างที่เฮาหันข่าวทั้งวันด้วยเนี่ยนะเป็นข่าวออกมาก็แสดงว่าเขาคนนั้นบ่ได้ควบคุมจิตตัวเองกำอู้วาจาความนึกคิดถูกกิเลสครอบงำตรงกันข้ามญาติโยมท่านผู้ฟังถ้าเฮาสำรวมระวังน่าเปิ้นถึงเฮือเฮาสำรวมอายตนะเหมือนกับเต่าที่หดแข่งเอาหางเอาหัวปลอดภัยหดเข้าไปเลยอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมระวังสำรวมอินทรีย์บ่เฮือตัวอกุศลมันได้ช่องบ่เฮือกิเลสมาครอบงำระวังบ่เฮือบาปเกิดขึ้นบาปนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่นึกแล้วเนาะพยายามนึกเอาใจไปตั้งบุญเอาใจไปตั้งกุศลตลอดเวลาญาติโยม
เมื่อเฮาบันทึกข้อมูลเหมือนคอมพิวเตอร์นี่ก็เฮาจะเอาข้อมูลดีก็บ่ดีอย่างโทรศัพท์เฮานี่ก็อันบ่ดีเฮาก็ลบขว้างเงี้ยเฮาก็บันทึกเอาเฉพาะอันที่มันดีๆเฮามาพอเฮามาเปิดพอมาใดใจเฮาม่วนนูเฮานึกถึงใจเฮาก็สว่างแจ่มใสมันบ่มีความหมองเลยญาติโยมนะแต่ถ้าเฮาบันทึกสิ่งที่บ่ดีเปิดมาใดก็ปะอันเนี้ยเปิดมาใดก็หันอันเนี้ยทำให้ใจเฮาขุ่นมัวทำให้ใจเฮาเศร้าหมองฉะนั้นญาติโยมจิตของเฮาก็เหมือนกับโทรศัพท์ที่เฮาบันทึกเข้าไปญาติโยมบาปก็ว่ากิเลสแม้มีอยู่ก็เหมือนบ่มีเพราะมันบ่ได้โอกาสจะแสดงออกละตัวกุศลตัวบุญนี่ปิดบังมันไว้หมดเลยบุคคลนั้นก็จะมีหน้าตาเยี่ยมแย้มแจ่มใสกิริยาท่าทางอ่อนน้อมสวยสดงดงามนะเพราะว่าอย่างญาติโยมเนี่ยอย่างเฮาได้แล้วเนื่องจากเฮามีสติหูตันโอ้มาแล้วนี่เฮามีสติมีหิริมีโอตัปปะเพียรละชั่วทำดีทำใจผ่องใสบาปอกุศลอันใดก่อมาทำอันตรายเฮาบ่ได้อันเนี้ยคือเกาะป้องกันอย่างดีก็เหมือนพระเถระรูปหนึ่งที่เปิ้นสามารถรวมจิตของเปิ้นบ่ฮื้อบาปอกุศลเกิดขึ้นแม้ความคิดกำอู้การกระทำเปิ้นก็มีความฉลาดในการกึดการอู้พอหันอันยังที่มาหลอกล่อเย้ายวนฮื้อนึกเป็นธรรมสังเวชโจรได้บรรลุธรรมในพุทธศาสนาเรื่องเล่าเป็นอย่างใดเรื่องเล่าก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลเปิ้นมีงานมหรสพเกิดขึ้นเจ้าเมืองทั้งหลายก็ป้ากันแต่งตัวอย่างงามถึงพอใจไม่ยิงออกจากบ้านไปร่วมงานมหรสพอย่างสนุกสนานร่าเริงไปกันเป็นนักเป็นหลายคับคั่งในระหว่างทางก็ปรากฏว่ามีแม่ยิงหูบงามป้อใจหูบหล่อเดินทางมาด้วยกันขณะเดียวกันนั้นก็เป็นจังหวะที่พระเถระต้องอาศัยเส้นทางนั่นเหมือนกันเพื่อจะไปประกอบศาสนกิจก็มาซุบตัดกันโคจรมาปะกันโดยบังเอิญแม่ยิงงามคนนั้นเมื่อหันพระเถระคณะที่กำลังอู้กับฝ่ายป้อใจก็ได้หันมาส่งยิ้มเฮ้ยิ้มจนหันเขี้ยวหันฟันเนี่ยพระเถระหันอาการอย่างนั้นตั้งสติสำรวมเกสาโลมาหน้าขาทันตาตะโจบะฮือกิเลสนั่นเกิดความพอใจได้ใดบะว่าจะสวยบะสวยจะยิ้มยังได้ก็ตามพระเถระเปิ้นเป็นเพียงแค่ภิกษุธรรมดายังบะได้บรรลุธรรมอย่างเตื้อแต่เปิ้นก็อยู่ในโอวาทของพุทธเจ้าว่าหากยังบะฉลาดในจิตของผู้อื่นก็เฮือฉลาดในจิตของตนเองอย่าได้เฮือกิเลสมันได้ท่าอย่าเสียท่ากิเลสพระเถระท่านก็รวบรวมจิตของตัวเองมาตั้งอยู่บนฐานเดิมพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของแม่ยิงคนนี้หันความบางงามโดยเอาเขี้ยวของแม่ยิงคนนี้มาพิจารณาคิดว่าเขี้ยวที่มีขาวที่ขาวงามนี่จะต้องเปลี่ยนไปแถมจากนี้บักกี้ปีก็จะต้องเสื่อมต้องลุดต้องคอนในที่สุดเขี้ยวฟันของแม่ยิงคนนี้ต้องล่วงออกจากปากมดเลยเมื่อท่านพิจารณาหันความบัดเตี้ยงอย่างนี้ก็หันความสงบเลยญาติโยมทั้งหลายเป็นอุเบกขาธรรมเมื่อใจของเปิ้นปีอุเป็นอุเบกขาใจก็พิจารณาไปเรื่อยๆมีความละเอียดไปเรื่อยๆตามลำดับจนได้บรรลุฌาน
ท่านผู้ฟังญาติโยมบุญเก่าของเปิ้นที่สั่งสมมานับพบนับจัดบัดท่วนก็มาสุปรัดจับพอดีสนับสนุนหนุนฮื้อในที่สุดก็เข้าสู่สภาวะธรรมที่ละเอียดจากโลกิยฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานเลื่อนเข้าสู่โลกุตตรฌานเข้าสู่ฌานโคตรภูโสดาบันสกิทาคาอนาคาในที่สุดก็เป็นอนาคามีถึงตอนนี้ญาติโยมเป็นอนาคามีแล้วนี่ความกำนัดยินดีในเพศตรงกันข้ามมีแล้วพอหันมนุษย์ทุกคนเป็นเปื้อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันพอกันเป็นมิตรเลิกคิดเรื่องกรรมพอแม่ยิงงามงามด้วยความสึกติดแตกต่างจากตอนแรกพอว่าเป็นเพียงเปื้อนห่วมเกิดแก่เจ็บตายเป็นญาติคนหนึ่งต่ออันบ่ได้พอว่างามก็ว่าบ่งามเพราะพระอนาคามีนี่เปิ้นละกิเลสสังโยชน์เบื้องต่ำสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัทธะปรมาสกามราคะแล้วก็ปฏิฆะอนาคามีละไปแล้วเมื่อเปิ้นเข้าถึงอนาคามีเปิ้นก็ยิ่งมีกำลังใจขึ้นไปแถมที่จะทำความเพียรเฮ้อได้บรรลุธรรมในสูงสุดคืออรหันตาวันหนึ่งเปิ้นไปฟังธรรมกับพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเปิ้นก็ปฏิบัติด้วยความเคารพปล่อยใจไปตามกระแสของพระธรรมใจก็เริ่มละเอียดละเอียดแล้วก็ละเอียดขึ้นไปแถมใจก็นิ่งละเอียดเพื่อจะรองรับคุณธรรมที่สูงขึ้นโดยรับกรรมแนะนำจากพระสารีบุตรถือว่าเป็นยอดกัลยาณมิตรลองจากพุทธเจ้าตัวท่านก็ปฏิบัติตามโดยที่บลังเลสงสัยในที่สุดจิตหลุดพ้นจากสังโยชน์ถึง5ก็ได้รูปราคะอรูปราคะอุทธัจจะมานะแล้วก็อวิชชาสำเร็จเป็นอรหันต์อันนี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงตะกี้นี่สังโยชน์เบื้องต่ำเมื่ออวิชชาถูกขจัดไปโดยอรหันตมรรคอาโลโกคือแสงสว่างอันบ่มีประมาณวิชชาและจรณะบังเกิดขึ้นเป็นอรหันต์ผลวิชชา3วิชชา8วิโมกข์8อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4จรณะ15ก็บังเกิดขึ้นมาพร้อมกันในที่สุดท่านก็เป็นอรหันต์จบในพรหมจรรย์พุทธศาสนาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมจากเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนี้เขาจะหันว่าความเป็นผู้ฉลาดในการดูจิตตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญดูจิตเป็นผู้ฉลาดเป็นศาสตร์เป็นศีลภัยมีสิ่งนี้ถือว่าเป็นบุญมีภูมิหู้ภูมิธรรมที่สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติฉะนั้นคนที่ปฏิญญาณตนเองว่าเป็นพุทธมามะกะเป็นเจ้าพุทธหรือแม้กระทั่งเจ้าโลกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็จะต้องมีศาสตร์มีศีลของชีวิตเพื่อความปลอดภัยเฮากู้คนจำเป็นที่จะต้องมาพิจารณาดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามพุทธวิธีเขาโชคดีญาติโยมท่านทั้งหลายสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนโชคดีที่เขาเกิดมาอยู่ภายใต้ห่มเงาบวรพุทธศาสนาเขาถึงได้มาฮู้เรื่องบุญเรื่องบาปฮู้อย่างไออย่างดีอย่างบ่ดีฮู้ว่าอย่างเป็นสละอย่างบ่ใช่สละบางทีเขาอาจจะคุ้นกับสิ่งมื้อนี้จนหันว่าเป็นสิ่งธรรมดาอันที่จริงสิ่งมูลนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีผลต่อชีวิตของเราในปัจจุบันทั้งนั้นฉะนั้นญาติโยมเฮือตั้งใจละชั่วทำดีทำใจเฮือผ่องใสแล้วเฮาอยากจะมีสุขติเป็นที่หวังได้
นะญาติโยมเราควรจะมีรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราทั้งหลายเกิดมาเนี่ยเราเพื่อสร้างความดีหรอเราสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างปลอดภัยการที่เราจะเข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งได้นั่นนี่เราจะต้องมีความเปลี่ยนมีความเปลี่ยนพอสมควรนะศรัทธาญาติโยมขี้ข้านนี่บ่สำเร็จต้องมีความเพียรเนอะวันต่อไปก็จะได้นำมาเล่าให้ญาติโยมเขาทั้งหลายได้ฟังแถมเนาะต่อไปก็จะแถมนิทานธรรมะให้ศรัทธาญาติโยมเห็นสักเรื่องหนึ่งนิทานธรรมะวันนี้นำเสนอเรื่องเปรตขอส่วนบุญนั่นญาติโยมเปรตขอส่วนบุญมีเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ลองฟังดังต่อไปนี้พราหมณ์ชาวปารณสีผู้มั่งคั่งมีความศรัทธาสละบริจาคทรัพย์เพื่อสมณะจีพราหมณ์คนยากไร้คนเดินทางคนทุกข์คนยากยาจกเขาก็เกี่ยมสิ่งของต่างๆไว้พร้อมมีน้ำก็ดีผ้าเจ็ดมือก็ดีเข้าน้ำต่างๆแก่ภิกษุผู้เข้ามาโดยความเคารพต่อมาพราหมณ์ผู้นี้มีธุระที่จะต้องไปเมืองอื่นอยู่หลายวันเขาก็เลยสั่งภรรยาให้ทำหน้าที่แทนว่ามานี่ก่อนเธอเนี่ยอย่าให้ทานที่เฮาบำเพ็ญนี่ให้เสื่อมไปเน้อคือทำต่อเนื่องเน้อดำเนินไปด้วยความเคารพเมื่อผู้เป็นสามีไปแล้วผู้เป็นภรรยานี่ก็บ่ได้ทำตามธรรมเนียมของบ้านนี้ผู้เป็นภรรยายุติการถวายทานแด่พระสงฆ์บ่ได้ใส่บาตรเหมือนเก่าบ่ได้นิมนต์ตัวเจ้ามาฉันที่บ้านเหมือนเดิมบ่ได้บริจาคคือคนวันนี้พกพระเนจรบ่ได้บริจาคให้คนสัญจรไปมาเหมือนเดิมเมื่อมีคนเดินทางมาขอเพราะว่าเขาเคยได้ฝ่ายป้อบ้านเคยฮื้อแต่แม่บ้านบ่ฮื้อเมื่อคนเดินทางมาแวะขอบางทีก็มาขอพักขอกินน้ำนางนี่ก็จี้ไปบอกไปปุ้นไปเฮือไปพักศาลากลางหลังเก่าๆที่ชำรุดชุดโทรมเมื่อมีคนมาขอเข้าขอน้ำนางผู้นี้ก็อู้คำหยาบคายบอกว่าไม่มีอย่างจะมาขอแล้วก็ปุ้นไปกินโคตรกินหมดขอโทษนะญาติโยมโคตรก็คือของสกปรกอุจจาระมูดก็คือปัสสาวะน้ำโคตรน้ำมูดทั้งหลายหรือบางอันก็เฮือไปกินของสกปรกเสร็จเรียบร้อยนางผู้นี้ก็ถมน้ำลายไล่หมู่ที่มาขอขัวกินนั้นไปเมื่อนางนี้ถึงแก่กรรมไปโดยอนุภาพของอกุศลโดยจิตที่บ่ดีทำให้ไปเกิดเป็นเปรตได้รับความทุกข์ด้วยวจีทุจริตเอาไปเอามากำเวรตัวเองเอาของบ่ดีให้เปิ้นกินตัวเองตายไปเป็นเพศก็ต้องมากินครัวที่เปิ้นเอาขว้างเอาทิ้งมาดูดดื่มกินน้ำลายน้ำโมกเสมหะน้ำเหลืองเลือดที่ไหลย้อยเน่าจากซากศพที่เปิ้นเอาไปฝังที่เปิ้นเอาตายละเลือดจากศพที่เน่าอืดปองเปรตนี้ก็จะต้องมาดูดกินอย่างนั้นอันนี้ความทุกข์เดือดร้อนที่ตัวเธอได้ทำก็นึกถึงเฮาเคยกินตานทำบุญกับพระสารีบุตรลูกนี่ซึ่งพระสารีบุตรท่านก็เล่าว่านางเปรตเนี่ย
คยเป็นแม่ของพระสารีบุตรเมื่อ5ชาติที่แล้วนางเปรตนี่ก็เลยมาที่วัดเวฬุวันเทวดาที่เปิ้นเฝ้าอยู่ปากประตูวัดท่านก็ห้ามบ่ฮื้อเข้านางเปรตนี่ก็บ่ว่าตัวข้านี่เป็นแม่ของพระสารีบุตรเด้อเมื่อ5ชาติก่อนแล้วขอฮื้อข้าเข้าไปหาไปแอวหาพระเถระกำเตอเทวดากะอนุญาตให้เข้าไปได้นางเปรตก็ไปยืนอยู่ที่บริเวณเดินจงกรมของพระสารีบุตรปรากฏกายเฮือพระสารีบุตรได้หันพระสารีบุตรก็ถามว่าอันนี้ป่วยตัวมดรูปร่างหน้าเกลียดสูบผอมเนื้อตัวมีกะเอ็นมีกะกระดูกหันซี่โครงอันนี้เป็นไผกันแน่นางเปรตนี่ก็ตอบว่าเมื่อก่อนตัวข้าเคยเป็นมารดาของท่านเนอตอนนี้ก็มาเป็นเพศมีแต่ความหิวตลอดเวลาถึงวันนี้ก็ไปเสาะกินขัวที่เปิ้นเอาขว้างตามขยะของปฏิกูลน้ำลายที่เปิ้นถมทิ้งน้ำมูกเสมหะเลือดน้องของซากศพซากสัตว์ซากมนุษย์นอนกิ้งเกือกไปตามประจ้าลูกเฮยลูกแม่ขอลูกทำบุญตานอุทิศส่วนบุญให้แม่พ่องเตอเนี่ยจะได้แม่จะโป้นจากภาวะจะต้องบ่ได้กินของบูดของเน่าอย่างนี้นี่ลูกเฮ้ยนั่นนางเปรตได้อู้จะนี้พระสารีบุตรฟังแล้วก็มีจิตอนุเคราะห์เปิ้นก็ไปปรึกษาพระโมกขลนะไปปรึกษาพระอนุรุทธะไปปรึกษาพระกัปปินะว่าจะแปลงกุฏิถวายสงฆ์แล้วก็ตานให้แม่ตกเมื่อเจ้าหมู่ท่านทั้งหลายเปิ้นก็บินทบาทไปถึงในวังของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ถามสาเหตุที่มาพระมหาโมคคลนะก็กราบทูลเรื่องราวปรึกษากับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเรียบร้อยก็ตรัสเฮมูอมาตทหารสร้างกุฏิไว้4หลังไว้ที่วัดเวฬุวันแล้วก็สร้างเฮแหม4หลังเอาไว้ในเขตพระราชวังแล้วก็ตระเตรียมเครื่องทยธรรมทั้งหลายเมื่อกุฏิสร้างแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาเป็นประธานพร้อมกับพระสงฆ์พระเจ้าบิมพิสารก็ถวายกุฏิถวายทยธรรมพระสารีบุตรพร้อมพุทธเจ้าเป็นประธานพระสารีบุตรก็ได้มอบถวายเจาะจงให้พระสงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานจากนั้นท่านก็อุทิศส่วนบุญไปให้นางเปรตผู้เป็นแม่ในอดีตชาตินางเปรตก็อนุโมทนาท่านใดนั้นนางเปรตนี่ก็ละจากการเป็นเปรตนี่ก็ไปบังเกิดในสวรรค์เป็นเทพธิดาศรัทธาญาติโยมเมื่อมหาโมคคลนะเปิ่นไปในเทวโลกนางเทพธิดานี่ก็มาไหว้พระโมคคลนะพระเถระก็ถามถึงเหตุที่ได้รับผลเนี่ยได้ขึ้นมาอยู่บนสวรรค์เพราะอันใดนางเทพธิดานี่ก็เล่าเรื่องถึงหมดคือพระมหาโมคคลนะได้ฟังต่อมาพระมหาโมคคลนะก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วพระองค์ก็ทรงนำเรื่องนี้แสดงแก่คนทั้งหลายได้ฟังนี่ญาติโยมคติเรื่องนี้ก็ได้ข้อคิดเหมือนกันได้ข้อคิดสำคัญว่าบุญบ่ช่วยเพราะบ่ได้ทำไว้
ส่วนแห่งบุญจากคนอื่นช่วยสัตว์ในปรโลกได้นี่ญาติโยมท่านทั้งหลายวันต่อไปถ้ามีเวลาแถมก็จะเอาเรื่องสามเณรลาหุนมาเล่าให้ญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายได้ฟังเนาะเร็วพอเวลาตอนนี้ก็ข้างแถม15นาทีนะ15นาทีนี่ท่านใดผู้ใดจะสนทนาอูจ๋าแจ้งผลการนับฟังก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาอูจ๋าสนทนากันได้เนอที่หมายเลข0998366322นะญาติโยม0998366322อ้าวมีเข้ามาเลยรับสายอูจามีเวลาแถม15นาทีเดี๋ยวแป่งไมค์ก่อนนั่นเอาละแป่งไมค์แล้วเปิดโทรศัพท์แล้วต่อไปนี้ก็จะรับสายจากศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายรับแล้วเนอเจริญปอนภาษาเจ้าท่านพระครูผู้ฟังท่านพระครูนี่ได้สาระได้ความรู้เนอท่านพระครูฟังจากที่ไหนไม่ทราบเสมอครับเจ้าไม่อุ้ยอินนะเจ้าฟังศรัทธาท่านจะแม่นฝ่ายหินเนาะโมทนาเนอสายต่อไปเจริญปอนท่านไรจ่าครับท่านพระครูโอ้ป่ออนุวัตกาตาตัวมีวัดหนองจอมครับวันนี้แดดดีเนาะโอ้ตอนนี้แดดดีห้อนขนาดเลยครับตัวเปิ้ลเป็นหน้าหนาวสักหน่อยเปิ้ลประกาศว่าเข้าหน้าหนาวแล้วนะถูกครับเนาะแม่เจ้าหนาวมาวันห้อนแต่พระเจ้าก็เย็นๆเนี่ยไปที่หนาวเตี้ยสาวไป21 22องศาครับคนร้อยให้หนาวค่ะครับโอ้เย็นเนาะโธ่18 19องศาก็จะต่างกันประมาณ2องศาเนาะครับฟังคลื่นฝ่ายหินเนาะครับโอ้ขอบคุณเด้อครับภาษาครับอนุวัตอยู่หนองจ้อมสันทรายเจริญปอนไปแผ่โอ้ยแผ่แค่อาจารย์ฟังอยู่เด้อแม่ขันแก้วแม่แจ่มเจ้าโอ้แม่ขันแก้วแม่แจ่มเนาะมาแล้วเจ้าแม่แจ่มฟังตั้งแต่3โมงแล้วเนาะเจ้าฟังเสียงบ่ได้โทรบ่ได้เจ้าต้องโทรมาพ้องกาเด้อโทรหาตนอื่นตวยบ่ใจโทรกะอาตมาโทรหารูปอื่นตวยเด้อเพิ่นจะได้ฮู้ว่าโอ้พี่น้องแม่แจ่มฟังอยู่อย่าเนาะโทรหากูตรงก็องค์นะเจ้าแท้อาจารย์การนี่แล้วโอ้เก่งแท้แม่ขันแก้วนี่นะถ้ามีโอกาสมาแรงถ้ามีโควิดจะไปแอลมาใช่นะเจ้าเอาก็ไปแอวหาแม่ตึงวันดูเอาเสียงไปแอวตึงวันโชคดีเนอเจ้าว่าจากเจ้าดีมีสุขแม่ขันแก้วจังเครื่องบนมนเสียงธรรมแม่แจ่มเนาะ0998366322099-8366-322เอ้าครับสายเนาะเจริญปอนโทษจักดังใดติดแล้วเนาะเจริญปอนติดแล้วเอ้ามาอู้ใส่ใหม่มาแตนเลยเจริญปอนมาจากเจ้าเอ้าโทรจากไหนอันโทรจากแม่นางแม่ริมเจ้าอำเภอหยังก็แม่ริมแม่วินแม่วินแม่วางอำเภอแม่นางเจ้าบ้านแม่วินเจ้าแม่วินแม่วางโทรหลายเตื้อแล้วสวัสดีเจ้าฟังสถานีไหนนี่บ้านทุ่งเรดิโอก้านี่
คงจะไม่เห็นเลย 89.5 เนาะเจ้าได้2ตีได้2ตีที่อัน4ปันเงินก็ได้เนอะก็4ตี4ปันเงินนี่มันมันเอาไปจองเจ้า 88.25 ก็จับที่ไหนก็ฟังได้หั่นกะที่ไหนบ้างก็ฟังหั่นแม่วินนี่ครับเจ้าโมทนาแม่วินอำเภอแม่วางเจริญปอนเจ้าไม่สัตว์เจ้าท่านว่าไปเลยโทษจากไหนแนะนำเลยต้องจัดเตียงโอลิมิ่งฝางอ่ะเจ้าคุณโต๊ะบ้างเดี๋ยวเนี่ยบอกให้ได้ยินเออเอาสาธุ0998366322เขียนเบอร์ไว้เนอะเป็นยังต้นไหนเป็นต้นไหนสะเตื่อก็ลืมญาติโยมก็จำก็เบอร์นี้ตนอื่นเพิ่นบ่ได้ย้ำเบอร์ก็โทรมาหาอาตมานี่ฮะอย่าเจริญปอนไหว้สาเจ้าไม่ท้องฟังร้อนแกฮ้องฟังอยู่นึงอ้าวฟังชัดดีเนาะเจ้ามีเจ้าไม่คืนแกฟังโยมไม่แรงก็ฟังแม่แรงก็ฟังมาเจ้าก็ฟังว้าวฟังติ๊กๆก็น่าจะได้ฟังแหละโมทนาแม่ฟองแจ่ห่มปุ่นเจริญปอนติดแล้วน้อเจ้าไว้สาเจ้าท่านปะคูจากเมียงปะเป้าเจ้าเมียงปะเป้าแม่ชีกะเจ้าแม่นเจ้าจากเจ้าฟังทางอินเทอร์เน็ตน้อเจ้าฟังอยู่เจ้าไม่ได้โทรก็ได้เจ้ายินดีเนอเจ้าสาธุเจ้าสาธุแม่ชีกันทันนี้ปีนี้ไปสวดที่ม่อน42เมืองเห็นเนาะสวดเอติปิโสนะเจริญปอนจากเจ้าจากทางใดจากแม่แจ่มเจ้าโอ้แม่แจ่มบ้านหยังบ้านหยังบ้านต้องฝ่ายเจ้าต้องฝ่ายเนาะโอ้ได้ยินทีก็แม่เอ้บอกเขาได้ยินทีนะถ้าว่าอาจารย์ยงได้ยินทีนะเอออุ้มเดียวนี่ก็ประเดียวเนี่ยได้ยินทีก็อืมได้ยินทีแล้วว่าตนอื่นบอกเขาได้ยินนะตนอื่นเมื่อใครได้ยินทีเออเดี๋ยวมันอย่างมันต้องมีน้อยที่หน่อยมึงก็เอาก็เล่งลำโพงเปิดลำโพงโทรศัพท์พันกะเจ้าชื่อหยังขอโทษเนอแม่ชื่อแม่สมเจ้าแม่สมโอ้อายุเท่าใดแม่สมแม่จันสมนั่นต้องสายเจ้าแม่จันสมอายุเท่าใดอายุ67นะจ้ะฟังกันไปถึงวันเนอเดี๋ยวก็มีแถมโตนเดี๋ยวก็ฟังแถมโตนนะเนอะเจ้าฟังจังบ้านนะวันอันวันพัดจ้ามันก็ยังยินนะจ้ะวันพัดนี่ที่เจ้านั่นเตะอันโมไปเลยนะฮะอ๋ออันนั้นมันก็ได้ยินกะบ่ายเขาได้ยินเจ้าวันพัดนี่รายการไผ่มูได้จะแก้ไขเนอะเจ้าโมทนาอาจารย์ตรงนี้ที่ว่าอาจารย์นี่มันชอบแล้วเพื่อนนะชอบเหลี่ยเปลี่ยนนะชอบดอกเออดีกะเป่งแจงดีเนาะแล้วใจแล้วเนาะโอ้โทรติดได้อู้ได้หยังโตยเจ้าว่าสาเจ้าอันนี้เป็นอยู่แม่แจ่มเออดีกะโทรมาแม่แจ่มเริ่มโทรมานักแล้ว0998366322 15:54 เหลือเวลาแถม6นาทีต่ออันเนอร์เออมูใกล้ไม่ไหนมดหรอจอมตองดอยหล่อเวียงน้องร่องบ้านโฮงสันปัดตองแม่วังเนี่ยป่าสร้างเนี่ยบ้านที่บ้านทา
0998366322บางเตื้อบางครั้งเปิ้นก็หมู่ใหม่โทรพ้องไอ้กะบางเตื้อบางครั้งเปิ้นก็ว่าเฮาหมู่ไก่โทรพ้องก็ถ้าเฮามันโทรเฮาก็ติดไหนเฮาก็โทรให้วันก็ได้ติดไหน2วันก็ได้เจริญปอนไหว้สาเจ้าโอ้วันนี้ติดมันมาติดคุณเจ้าโชคคุณเจ้าก็เจ้าวันนี้โชคดีเหรอวันนี้โชคดีเนอะวันนี้นะเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ตำบลตาตอนบ้านตาบะแกงเจ้าโอ้ตาบะแกงตาตอนปุ่นก่อนโอ้เจ้าฟังชัดดีเนาะวันนี้รู้สึกว่าชัดเหลือจึงวันเจ้าชัดแจ๋วดีฟังกันมาเมินแล้วกะแม่เจ้าฟังมาเมินหรือยังฟังมาตั้ง 2-3 ปีมาแล้วอ่ะโอ้ถ้าเมื่อเปิ้นเอาสถานีไปเชื่อมกันใหม่ๆเนาะเจ้าต้องว่าพ่อคุณเจ้ามาตานเอาเตียนน่ะนะเอาเตียนมาตานน่ะเตียนมาตาน3อำเภอ2-3ปีแล้วนี่เนาะโอ้เจ้า 2-3 ปีแล้วโอ้ส่วนใหญ่นี่แม่ฟังมาเจ้าก็ว่ามาแรงก็ว่ามาค่ำก็ว่าวันค่ำมาเจ้าก็ฟังเมื่อคืนก็ฟังนะก็มาแรงมาเดี๋ยวนี้ก็ฟังแต่โทรมาเคยตีเสือเจ้ามันม่วนดีนะเนาะเจ้าฟังนี่เหมือนอาตมาไปเอวตะตอนบนน้ำเดี๋ยวนี้ยินดีเนอเจ้าไก่ก็เหมือนใกล้กันไปอบอุ่นดีเจริญปอนไอ้สาเจ้าท่านพระครูโทษจากดังใดเป้าหัวนี่บ้านขุนเหลาเจ้าอ๋อขุนเหลาเวียงบ่เป้าบ่น่ะเจ้าแม่หยังชื่อแม่หยังแม่วิไลเจ้าแม่วิไลเจ้าแม่วิไลเจ้าฟังขึ้นฝ่ายหินนี่กะแม่เจ้าฟังขึ้นฟังนี่นะเจ้าได้ยินทีก่อนนี่ได้ยินทีก่อนแม่ก็ขึ้นยากที่ฝนจะลดความทีแม่ก็ไม่ได้ยินทุกเจ้าเนี่ยเจ้าเห็นง่อมใจไปแต่นะอินดูเนาะอดเอาเข้าถ้าว่ากับเตียนเทคโนโลยีอย่างคุณบอกเลยนะเจ้าต้องการวิทยุอันยังเป็น Facebook อันยังเป็น YouTube อันยังเป็น Zoom เป็นยังบ่ฮู้ได้อินดูคนเฒ่าก็เปิ่นบ่ได้ฮักเจ้าแปลงอ่ะเฮาจ้างก็บ่แปลงอ่ะเด้อเจ้าก็เดี๋ยวก็จะหาวิธีเฮ้อกะเฮ้อหมู่อันที่เปิ้นมีกับเปิ้นมีก็เสียบเข้าเสียงตามสายป้อหลวงหั่นดีกะมาแล้วนู่อ่ะเจ้าฟังจุดประจำนะเจ้ายินดีเลยยังได้ไปขนซ้ายผมหินจะได้ทำเห็นอยู่สีของรักเจ้าจะได้ทำกันแถมอยู่เนาะเจ้าจกดีกำลังใจให้ท่านพ่อครูเลยเจ้าดีมีสุขโอ้พี่น้องขุนลาวนี่ก็ฟังจัดหนักเหมือนกันขุนลาวนี่ตำบลแม่เจดีก็ลุ่มม่อนพระสีสองเมืองฮะนะ0998366322 0998366322 15:57 เหลือเวลาแถม3นาทีก็สรุปก่อนเนาะอาตีก่อนมาต้องโทรแล้วเนอะญาติโยมอาตมาปิดโทรศัพท์แล้วคงจะไม่ได้ทวนสายแต่ก็จะสรุปเรื่องราวสาระที่ได้อู้ญาติโยมเขาในวันนี้อันใดที่พอจะเก็บไปสอนจิตสอนใจเผยแผ่ได้ก็เจริญปอนนำไปสอนจิตสอนใจนำไปพิจารณาอันใดที่บ่ถูกหูบ่ถูกใจท่านใดก็ขอสุมาอภัยขอบคุณผู้อำนวยการสถานีที่เปิ้นรับสัญญาณอยู่ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังกันตั้งแต่ต้นจนถึงจบตอนนี้วันอื่นวันหน้าวันตามีโอกาสก็ก้อยมาปะกับศรัทธาญาติโยมแถมเนาะขอบคุณที่ 89.50 บันทุ่งเรดิโอ1ชั่วโมงเปิ้นมอบเวลาคือชั่วโมงที่2ญาติโยมก็พื้นที่สันปะตองหางดงรอ
ป่าสางนี่ก็ไหลไปที่ 88.25 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดศรีปันเงินอำเภอสันป่าตองเนาะที่อื่นก็อยู่ที่เก่าเนาะฝ่ายหินเมืองฟางแล้วก็ที่แม่แจ่มแล้วก็ห้วยตองซักนี่ก็อยู่ที่เก่าต่อไปก็จะเป็นพระคุณเจ้าที่อยู่เจียงไฮเพิ่นจะมาเทศธรรมให้ฟังอาตมาลาไปก่อนอายุวโนสุขังพลัง